วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวดอกลำโพงวูฟเฟอร์นะครับผมซึ่งดอกวูฟเฟอร์เนี่ยจะตอบสนองความถี่ย่านกลางต่ำนะครับโดยที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นของทางแบรนด์กิฟต์นะครับผมซึ่งทางแบรนด์กิฟต์ก็เป็นแบรนด์ไทยนะครับหลายคนอาจจะเห็นมันผ่านตากันบ้างแล้วครับผมเนื่องจากว่าทางแบรนด์กิฟต์เนี่ยเขาจะเน้นทำพวกลำโพงกลางแจ้งลำโพง PA เป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็ทำพวกลำโพงบ้านอยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกลำโพงฟังในรถยนต์เช่นกันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า GMB-612 นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้วครับแล้วก็มีค่ายมีแดนอยู่ที่8โอห์มนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวกำลังอยู่ที่100วัตต์ครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada นะครับในราคาประมาณสัก599บาทนะครับผมซึ่งก็เป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับไม่ได้ถือว่าถูกแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องเลยนะครับในส่วนของหน้าตาตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมเป็นกล่องลังกระดาษเปล่าๆอย่างนี้เลยไม่ได้สกรีนอะไรมามากประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ภายในกล่องเลยนะครับผมเปิดมาก็จะเจอในส่วนของตัวดอกลำโพงนะครับเปล่าๆเลยไม่มีกันกระแทกไม่มีอะไรให้เลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือหน้าตาตัวลำโพงนะครับผมตัวโครงก็เป็นโครงหล่อสีส้มนะครับสวยงามมากเลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาตัวลำโพงนะโดยตัวดอกนะครับเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของตัวขนาดไดเมนชันให้ดูนะครับโดยที่เว็บกิฟต์เขาวัดมาเรียบร้อยนะครับผมก็มีตามนั้นเลยโอเคนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสเปคกันเลยนะครับในส่วนของตัวสเปคกิฟต์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาจะใช้ไวท์คอยขนาด 25.5 มิล นะครับผมเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะก็เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่กำลังดีนะครับผมไม่ใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของตัวค่ายมีแดนนะครับก็จะอยู่ที่8โอห์มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว frequency response นะครับหรือการตอบสนองความถี่ก็อยู่ที่30-4,000 นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวค่า resistance นะครับผมตัวนี้ถ้าหากเราเอาตัวมิเตอร์จิ้มวัดตัวลำโพงนะครับมันจะได้อยู่ที่ 4.3 โอห์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะจิ้มวัดให้ดูนะโดยที่ค่า impedance แล้วก็ค่า resistance นะครับมันจะต่างกันนะเนื่องจากว่าตัวดอกลำโพงนะครับเขาใช้งานตัวไฟ AC นะครับก็คือไฟกระแสสลับนั่นแหละซึ่งจริงๆตัวไฟที่ออกจากตัวแอมป์เรานะครับผมมันจะเป็นไฟกระแสสลับนะซึ่งเมื่อเราเอาตัวมิเตอร์ที่เป็นไฟ DC มาวัดนะครับมันก็จะได้ค่าความต้านทานอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ประมาณ4โอห์มนะครับผมซึ่งก็เป็นค่าที่เขาระบุมานั่นแหละครับมันจะไม่ใช่ค่า impedance นะครับผมค่า impedance เนี่ยมันต้องไปวัดโดยการใช้ไฟ AC หรือว่าใช้พวกโปรแกรมวัดอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของค่าความถี่นะครับผมที่เป็นค่าความถี่ resonance ตัวนี้มันก็จะอยู่ที่64เฮิรตซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านที่ค่อนข้างต่ำนะครับแสดงว่าตัวลำโพงกิฟต์ตัวนี้ตอบสนองความถี่ต่ำที่64เฮิรตซ์ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของค่าที่สำคัญต่อมานะครับผมตัวนี้เขาจะมีตัวกำลังที่เป็นวัตต์ IMS นะครับอยู่ที่50วัตต์ IMS นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังที่เป็นโปรแกรม power นะครับผมตัวนี้มันจะอยู่ที่100วัตต์นะแล้วก็ในส่วนของตัววัตต์พีคนะครับผมตัวนี้มันจะพีครองรับวัตต์พีคได้สูงสุดถึง200วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขนาดแม่เหล็กนะครับตัวนี้มันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่100มิลครับแล้วก็ในส่วนของตัวความหนาแม่เหล็กก็อยู่ที่20มิลครับผมแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของตัวน้ำหนักตัวนี้นะครับเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมนะครับผมประมาณนี้แหละสำหรับตัวสเปคกิฟต์ครับผมโอเคในส่วนของตัวสเปคก็ดูค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมชอบมากเลยที่มันตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่30
ถึง 4,000 เฮิรตซ์นะครับผมซึ่งมันเป็นความถี่ที่ผมต้องการเอาตัวลำโพงตัวนี้มาทำตู้ 2.0 นะครับคู่กับตัวดอกแหลมริบบอนของทางแพทออดิโอนะครับผมที่ผมใช้ประจำนะซึ่งความถี่มันแมทกันพอดีนะครับผมก็เลยเลือกมาทำประมาณนี้แหละซึ่งผมซื้อมาก็คู่หนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวหน้าตากันเลยนะครับผมในส่วนของหน้าตาก็ดูดีใช้ได้นะครับผมในส่วนของตัวหน้าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกระดาษนะครับแล้วก็มีขีดๆนะแต่ว่าในส่วนของตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นผ้านะครับตัวหน้าดอกเนี่ยเท่าที่ผมจับดูนะมันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บางนะครับผมมันมีความยืดหยุ่นในระดับนึงเลยนะแล้วก็ตัวหน้าดอกนะครับผมลองกดลงไปแล้วมันก็นิ่มดีนะครับไม่ได้แข็งมากนะน่าจะขับง่ายอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวหมวกนะครับเขาจะเป็นตัวหมวกแบบบุ๋มลงไปนะครับผมเป็นหลุมลงไปนะตัวหมวกก็เป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับไม่ได้เป็นตัวผ้าหรือว่าไม่ได้เป็นพวกตัวแข็งๆนะเป็นพลาสติกนิ่มๆเลยงานก็เรียบร้อยดีนะครับลงกาวมาค่อนข้างที่จะสวยงามเลยแล้วก็ขอบโดนัทก็ค่อนข้างที่จะนุ่มดีครับขอบโดนัทไม่ใหญ่ครับเล็กๆเองเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะว่ามันหนาเท่าไหร่ก็หนาประมาณสัก10มิล นะครับผมประมาณนี้แหละไม่ได้หนามากครับแต่ว่าก็ไม่ได้บางมากนะครับผมประมาณนี้แหละในส่วนของตัวขอบดอกลำโพงนะครับเขาก็ให้โฟมรองมานะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของตัวโครงนะครับโครงก็เป็นโครงปั๊มนะครับช่องระบายอากาศเนี่ยโอ้ใหญ่มากครับผมสอดนิ้ว3นิ้วยังเหลือสอด4นิ้วยังได้อะโคตรใหญ่เดี๋ยวสงสัยเหมือนกันนะเดี๋ยววัดให้ดูว่ามันจะกว้างเท่าไหร่โอ้ประมาณสักนะประมาณสัก58มิลนะครับผมถือว่ากว้างอยู่นะกว้างพอๆกับพวกดอกซับเลยอ่ะแล้วก็ตัวโครงก็เป็นสีส้มสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมเคาะให้ดูก็ถือว่าแข็งดีอยู่นะฟังจากเสียงเหล็กนะครับไม่กองแกงนะตัวนี้มันเป็นไว้เดี่ยวนะครับผมตัวขั้วก็บ่งบอกมาชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกตรงนี้เป็นขั้วลบนะประมาณนี้การยึดตัวขั้วมาก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีนะครับไม่ได้ขยับนะแล้วก็ในส่วนของตัวตูดที่เป็นตัวฐานนะครับผมก็เป็นแม่เหล็กแบบเงาเงานะไม่ใช่แม่เหล็กเป็นโลหะแบบเงาเงาประมาณนี้แหละตัวแม่เหล็กก็โอเคนะครับผมเขาบอกว่าหนาอยู่ที่20มิล นะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันจะหนา20มิล ไหมมันไม่ถึง20มิล นะมันอยู่แค่15มิล นะครับผมไม่ถึง20นะทำไมเขาบอกว่า20มิล นะผมก็งงเหมือนกันนะงงว่ะทำไมเขาบอกว่าอันนี้ก็หรือว่าเขาวัดไม่ใช่นะเนี่ยตัวตูดดอกก็หนา27มิล นะแต่ว่าตัวแม่เหล็กหนาแค่15มิล นะครับเอ้าแบตหลวมดับไปแล้วเดี๋ยวผมสงสัยอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ดูว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางได้อยู่100มิล นะครับผมแต่ว่าแม่เหล็กเนี่ยไม่ตรงปกนะแม่เหล็กนะ15มิลไม่ใช่20มิล นะวัดซ้ำอีกรอบสิมันก็15มิล นะครับผมถ้า20มิลมันต้องถอยมาขนาดเนี้ยแปลกเหมือนกันนะทำไมเขาเขียนสเปคไม่ตรงปกเนี่ย แล้วก็เขามีสกรีนตัวนึงไอ้ตัวเลขไว้ไอ้หลังดอกด้วยนะครับผมหลังหน้าดอกอะประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวตูดดอกก็บ่งบอกชัดเจนนะครับผมว่าเป็นของทางแบรนด์กิฟต์มีเว็บให้ด้วยนะถ้าใครอยากได้รายละเอียดก็เข้าไปในเว็บเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นก็เป็น GMB-612 นะครับผมตัวนี้ที่เขาบอกชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นถ้าเป็นวัตต์พาวเวอร์นะก็อยู่ที่100วัตต์นะครับประมาณนี้แหละค่าอิมพีแดนซ์ก็อยู่ที่8โอห์มเป็นตัวลำโพงวูฟเฟอร์นะครับผมเป็นมิดเลนส์
ซึ่งตัวนี้มันจะตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 30-4,000 เฮิรตซ์นะครับผมประมาณนี้แหละซึ่งผมก็เห็นเขาบอกว่าเอาไปทำตัวลำโพงตู้ซับก็ได้นะครับผมตู้ซับวูฟเฟอร์นะเดี๋ยวต้องลองไปใช้งาน 2.0 ดูก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับประมาณนี้แหละตัวลำโพงก็ถือว่าใช้งานหน้าตาน่าจะใช้งานได้อยู่นะตัวสไปเดอร์ก็ไม่มีจุดยึดอะไรมาให้นะครับผมตัวสไปเดอร์ก็เป็นสีเหลืองๆน้ำตาลประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปประกอบลงตู้แล้วก็ไปเทสให้ดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากลำโพงคลิปตัวเนี้ยจะให้น้ำเสียงที่เป็นยังไงครับผมโอเคครับผมก็ได้ทำการเอาตัวดอกลงตู้เรียบร้อยโดยตู้ที่ผมใช้งานก็จะเป็นตู้ Full Length ทรงสูงนะครับจะเป็นตู้ตัวเดียวกับที่ผมใช้งานกับตัวดอก JBL Stage 3637F ที่เป็นดอก3ทางที่ผมเทสคลิปประจำนั่นแหละครับผมแต่ว่าคู่นี้ผมซื้อมาใหม่ครับแล้วก็ผมให้ร้านเขาเจาะตัวรูใส่ตัว Twitter ให้ด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวรีวิวตู้กับคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวดอกแหลมหรือดอกทวิตเตอร์ที่ผมนำมาใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นดอกประเภทริบบอนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นของทางแพทออดิโอนะครับผมซึ่งผมก็รีวิวไปเรียบร้อยครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปนี้ได้นะครับผมซึ่งที่ผมเลือกตัวดอกแหลมมาให้คู่กับดอกกิฟต์ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวดอกแหลมริบบอนตัวนี้นะครับเขาตอบสนองความถี่ตั้งแต่3,000 ถึง 40,000 เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวดอกกิฟต์เนี่ยตอบสนองความถี่สูงสุดถึง 4,000 นะครับซึ่งมันจะแมทกันพอดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเทสเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะช่วงแรกผมจะต่อกับตัวดอกกิฟต์ไม่ต่อตัวดอก Twitter นะครับผมซึ่งผมจะให้ดูเอกลักษณ์เสียงของตัวดอกวูฟเฟอร์ของทางกิฟต์กันก่อนว่าเอกลักษณ์เสียงมันจะเป็นยังไงเนาะในส่วนของรอบที่2เนี่ยผมก็จะต่อในส่วนของตัวดอก Twitter เข้าไปนะครับผมซึ่งการเทสครั้งที่2เนี่ยผมจะต่อแบบขนานนะลงไปแล้วก็ในส่วนของตัวคาปานะครับผมที่ผมใส่ไว้ในตัวเสียงแล้วนะผมจะใส่ไว้อยู่ที่ค่า 5.6 นะครับซึ่งมันจะได้จุดตัดอยู่ที่ประมาณสัก 3,500 นะครับผมถ้าหากเราเอามาใช้กับตัวแหลมหรือทวิตเตอร์ที่มีค่าความต้านทาน8โอห์มนะครับผมมันจะตัด 3,500 ขึ้นไปครับแล้วก็ความถี่ต่ำกว่า 3,500 เนี่ยมันจะไม่ออกนะซึ่งผมจะโยนให้ไปในส่วนของตัวดอกกิฟต์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเทสรอบแรกเนี่ยผมจะต่อลงในส่วนของตัวดอกวูฟเฟอร์เปล่าๆเลยนะครับซึ่งค่าความต้านทานมันจะต่างกันนะครับรอบแรกมันจะได้ที่8โอห์มรอบ2มันจะได้ที่4โอห์มประมาณนั้นแหละครับผมโอเคมาดูในส่วนของตัวแอมจิ๋วที่ผมเลือกใช้งานนะครับผมจะเลือกใช้เป็นของทางเจมออดิโอนะครับผมในส่วนของตัวพรีเซตนะครับผมจะปรับไว้ตามนี้นะในส่วนของตัวเสียงเบสนะผมจะปรับไว้ประมาณสัก2นาฬิกาครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงกลางนะครับผมจะปรับไว้ประมาณสัก11นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมนะครับผมจะปรับไว้ประมาณ2นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มนะครับผมจะปรับไว้ที่12นาฬิกาแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นสวิตชิ่ง24โวลต์จ่ายไฟสูงสุด10แอมป์นะครับโดยไฟที่ผมปรับมาก็24โวลต์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ผมจะมีหน้าจอให้ดูความถี่ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแอปที่ชื่อว่าAudio Spectrum Analyzer Pro นะครับมีให้โหลดบนตัว iOS แล้วก็ iPadOS นะครับผมเป็นแอปที่ดีมากและที่สำคัญคือมันฟรีนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันได้ครับว่าเสียงของตัวลำโพงวูฟเฟอร์เปล่าๆกับวูฟเฟอร์บวกตัว Twitter เสียงจะเป็นยังไงครับผมDJ Love. Do you like my stuff?
Sonic,
Thank you.
โซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอขอพรหลวงพ่อช่วยทีมุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเมืองก็งามตามหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจภาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูญฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่
ชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่กับร่มเย็นเมืองก็งามตามหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ใจโซโซให้วัดตะโคแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูญฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยก็ให้หายคิดถึงเลย
ต้องเป็นซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้คนพร้อมได้กอดเธออย่าใจคนใกล้ก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นควรมีความสุขอยากเก็บเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอเจอฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีความเป็นเหมือนเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำให้กอดใครนะเธอคนทำไปกอดใครในวันที่ฝนทับเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนเคยเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากเอาไปซบลงตรงที่ตากเธอThank you.
tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for I. I didn't wanna walk. Didn't wanna walk the plank. But the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the green, I was covered in a tidal wave. In a tidal wave.
อเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของตัวเรื่องเสียง2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางเรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางกันก่อนนะครับผมในส่วนของเสียงกลางเนี่ยในจังหวะที่เป็นเครื่องดนตรีมันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแยกเครื่องดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันดีมากเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีก็ขุดมาได้ระดับนึงนะครับขุดได้แม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่เป็นย่านสูงนะครับผมแต่ว่าลำโพงตัวเนี้ยมันตอบสนองความถี่สูงประมาณสัก 4,000 ใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมเห็นมันขุดมาพวกเสียงชิงอ่ะที่แตะสัก 5,000 เนี่ยมันก็ยังขุดมาอยู่นะครับผมมันก็ทำได้น่าตกใจอยู่นิดนึงนะในจังหวะที่ผมเทสไม่ต่อตัวทวิตเตอร์นะครับมันได้ยินเสียงชิงมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากซึ่งผมก็หันไปดูตัวหน้าจอนะครับผมมันก็ได้ 4,000 กว่าเลยนะก็จบไปนะครับผมในส่วนของตัวเสียงเครื่องดนตรีแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงคนร้องเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเสียงคนร้องเนี่ยมันจะออกค่อนข้างที่จะหนามากนะครับผมแล้วก็มันจะติดโทนอุ่นนะครับผมถ้าใครอยากจะได้เสียงใสๆหน่อยคุณต้องไปหาตัว Twitter มาต่อเพิ่มนะครับคุณจะเห็นได้ว่าผมเทสในช่วงที่ต่อ Twitter กับไม่ต่อ Twitter นะครับเสียงค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับผมซึ่งถ้าใครซื้อไปใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้หาตัว Twitter ที่ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่3,000ขึ้นไป 4,000 ขึ้นไปก็ได้นะครับผมเพื่อเอามากบช่องว่างเนาะประมาณนี้แหละเนื่องจากว่าลำโพงวูฟเฟอร์ตัวนี้มันสูงสุดแค่ 4,000 นะครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวเสียงคนร้องนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวมิติเวทีเสียงนะครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะมันก็มีความกว้างอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมไม่ได้แคบมากแล้วก็ไม่ได้กว้างไปเลยนะครับผมซึ่งจุดๆนี้ผมมองว่าน่าจะต้องจูนตู้อยู่นิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าตู้ตัวนี้ผมยัดตัวใยสังเคราะห์เพื่อกันเสียงตัวแรงกระแทกที่เป็นของตัวเบสนะครับผมลงมายังตัวทวิตเตอร์นะเดี๋ยวผมต้องไปแก้ตู้นิดนึงนะครับผมมันน่าจะได้ที่มิติเวทีที่กว้างกว่านี้สักเล็กน้อยนะครับผมประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องเสียงกลางโอเคครับมาดูในส่วนของตัวเสียงเบสกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซอยแยกเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวขนาดของตัวลูกเบสที่ลอยออกมาครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกว่าขนาดของตัวลูกมันก็อยู่ในขนาดกลางๆนะครับผมไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้โตไปเลยครับเป็นขนาดที่กำลังพอดีเลยแล้วก็ในส่วนของตัวลักษณะเนื้อเบสที่มันลอยออกมานะครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งจ๋าเลยแล้วก็มันไม่ได้นุ่มจ๋าเลยนะครับมันอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันนะครับผมมันเดินทางสายกลางนะคือคุณจะฟังเพลงแนวฟังสนุกก็ได้คุณจะฟังเพลงแนวเอาอรรถรสก็ได้นะครับผมซึ่งลักษณะของตัวเนื้อเบสอย่างเงี้ยมันสามารถฟังกับเพลงได้ทุกแนวนะครับผมอันนี้คือข้อดีมันนะแต่ว่าในส่วนของตัวข้อเสียมันคือมันไปไม่สุดสักทางประมาณนั่นแหละครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความกระชับนะครับผมเท่าที่ผมได้ลองฟังมานะมันค่อนข้างที่จะกระชับกระฉับกระเฉงกับตัวไวดีมากนะครับผมเนื่องจากว่าขอบโดนัทมันไม่ได้หนามันไม่ได้ใหญ่นะครับผมมันก็เลยทำให้จังหวะที่เป็นเบสกระเดื่องนะครับผมมันก็มาแล้วก็กลับตัวไวนะครับมันก็เลยทำให้ฟังค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความถี่ย่านลึกครับในส่วนของตัวความถี่ย่านลึกตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีสมคำคุยเลยนะซึ่งคำคุยมันบอกว่าลงได้ต่ำสุดถึง30เฮิรตซ์นะครับเท่าที่ผมได้ฟังมานะผมรู้สึกว่ามันต่ำจริงๆนะครับผมแล้วผมดูจากหน้าจอตัวมือถือเนี่ยมันก็ลงไปต่ำจริงๆนะแต่ว่าตัวหน้าจอมือถือผมเนี่ยมันน่าจะสุดแค่43เฮิรตซ์นะครับผมรู้สึกว่ามันตันที่43เฮิรตซ์แหละไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแอปหรือเป็นเพราะไมค์นะแต่ว่ามันแสดงแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันลงบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกที่ผมนั่งอยู่หน้าตู้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเบสค่อนข้างที่จะลึกดีนะครับประมาณนี้แหละถ้าใครชอบเบสลึกๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบสย่านสูงๆหน่อยเนาะย่านเกือบๆสัก100เฮิรตซ์อย่างเงี้ยตัวนี้มันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสังเกตได้เลยว่าจากเพลงเทสซาวด์เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคดีมากนะครับผมเป็นเบสที่ค่อนข้างฟังสนุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว
เสียงเบสโดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมได้ฟังมานะผมก็ให้อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมากอยู่นะครับมันเป็นเบสที่ค่อนข้างฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับถ้าใครจะเอาไปฟังเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลง EDM หรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับผมรู้สึกว่าในส่วนของตัววูฟเฟอร์ตัวนี้มันก็ไปได้ทุกแนวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการขับนะครับในส่วนของการขับเนี่ยผมรู้สึกว่าลำโพงซับวูฟเฟอร์ของทางกิฟต์ตัวนี้ขับง่ายมากนะครับผมไม่เหมือนลำโพงฟูลเลนบางตัวของผมนะที่เป็น8โอห์มขับยากกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับพวกลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่เป็น8โอห์มด้วยพวกนั้นนะขับยากสุดๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลำโพงวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำที่ค่อนข้างที่จะขับง่ายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของความดังเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไปได้ไกลกว่านี้มากนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดดังอะไรสนั่นขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อผมเปิดดังมากๆเนี่ยบางท่านนะครับอาจจะสังเกตว่ามันจะมีเสียงแคกแคกนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวดอกทวิตเตอร์ตัวนี้กับดอกตัววูฟเฟอร์ตัวนี้ใช้ห้องตัวเดียวกันนะครับมันก็เลยทำให้กำลังอัดเนี่ยมันมาตีตัวแผ่นไดอะเฟรมของตัวทวิตเตอร์ริบบอนตัวนี้นะครับผมเนี่ยดูตามคลิปไปเลยก็ได้นะครับในคลิปจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวแผ่นไดอะเฟรมสีเหลืองๆเนี่ยมันจะสั่นดังเป็นจังหวะดังแคกๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ต่อตัวทวิตเตอร์ทิ้งไว้นะครับในส่วนของคลิปเมื่อกี้แต่ว่ามันก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับผมอันนี้เป็นปัญหาที่ผมต้องหาวิธีแก้นะในส่วนของตัวตู้ตัวนี้เนื่องจากว่ามันใช้ตู้ห้องรวมเดียวกันนะครับประมาณนี้แหละผมก็เลยไม่ได้อัดอะไรดังมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้อ่านให้ฟังเนี่ยมันก็ดังอยู่นะดังพอสมควรเลยแหละในส่วนของความดังเนี่ยหายห่วงเลยครับมันยังไปได้ไกลกว่านี้โอเคครับมาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของคุณภาพของเสียงโดยรวมครับในส่วนของคุณภาพของเสียงโดยรวมของลำโพงวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับผมให้ผ่านเลยนะครับผมทำเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะทั้งตัวเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสนะครับผมข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการตอบสนองความถี่นะครับในส่วนของการตอบสนองความถี่ของลำโพงวูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับลงต่ำสุดได้ถึง30เฮิรตซ์ขึ้นสูงสุดได้ถึง 4,000 นะครับผมมันเป็นความถี่ที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการขับนะครับในส่วนของการขับเนี่ยผมมองว่ามันขับง่ายนะครับผมเป็น8โอห์มที่ขับโคตรจะง่ายเลยครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าแอมคุณจะไหวไม่ไหวนะผมบอกได้เลยว่าขับง่ายมากนะครับผมพอๆกับ4โอห์มเลยอ่ะประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพนะครับผมของงานประกอบนะครับผมมองว่าลำโพงตัวนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมรวมถึงพวกวัสดุโดยรวมเนี่ยพวกขอบลำโพงหน้าลำโพงแล้วก็ตัวหมวกนะครับผมมันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากกาวก็ไม่ได้เลอะนะครับผมเป็นงานไทยที่ทำลำโพงค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ดีอยู่นะครับผมก็สมชื่อเขานั่นแหละประมาณนี้แหละสำหรับในเรื่องข้อดีก็มีเพียงเท่านี้ต่อมามาดูในส่วนของข้อเสียนะครับข้อเสียมีอยู่เรื่องเดียวเลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสเปคไม่ตรงปกนะครับผมก็คือว่าตัวแม่เหล็กเนี่ยที่เขาระบุมาในตัวสเปคชีตนะครับเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กที่มีความหนาอยู่ที่20มิล นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมมาวัดให้ดูเนี่ยมันหายแค่15มิล นะครับมันหายไปไหนตั้ง5มิล เนี่ยซึ่งผมไม่เข้าใจนะจะบอกว่า15มิลแต่แรกก็จบแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเขียนมาแบบนี้อาจจะลงสเปคผิดก็ได้มั้งครับผมอันนี้ก็ฝากให้ทางกิฟดูหน่อยนะครับผมดูหน่อยว่าสเปคมันผิดตรงไหนนะครับประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องข้อเสียครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะแถมให้ก็จะเป็นในส่วนของค่ายมิดแดนนะครับผมในส่วนของค่ายมิดแดนหรือค่าความต้านทานของตัวดอกตัวนี้เขามีมาให้เลือกแค่สเปค8โอห์มนะครับผมคิดว่าน่าจะมีให้เลือกสเปคที่เป็น4โอห์มบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้เอาไปใช้งานในส่วนของตัวเซตลำโพงให้มันได้ค่าความต้านทานที่แบบว่าจัดการได้หลากหลายขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าอาจจะมีบางคนนะครับที่อยากใช้งาน4โอห์มประมาณนี้แหละซึ่งผมมองว่าน่าจะมีสเปคตัว4โอห์มแล้วก็8โอห์มให้เลือกสรรกันด้วยเนาะประมาณนี้แหละ
สุดท้ายถ้าหากถามว่าลำโพงวูฟเฟอร์ของกิฟต์ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่น่าเล่นมากอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าคุณภาพเสียงโดยรวมก็ทำได้ดีการตอบสนองความถี่ก็ย่านค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมการขับก็ง่ายไม่ได้ขับยากอะไรเลยแล้วก็ในส่วนของคุณภาพวัสดุงานประกอบก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะครับผมเห็นไหมดูดีๆมันก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีมากนะครับผมก็ชอบมากครับในส่วนของตัวโครงเนี่ยสีส้มครับมันก็เลยทำให้แบบว่าตัวลำโพงนะครับมันดูเด่นขึ้นมานะถ้าใครโชว์ตูดดอกด้วยนี่ก็แจ่มเลยครับผมประมาณนี้แหละโอเคถ้าใครสนใจก็ลองซื้อลองหามาเล่นกันได้นะครับผมในส่วนของตัวราคาก็อยู่ประมาณสัก500-600ซึ่งผมมองว่ามันเป็นราคาที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกไปเลยนะครับผมแต่ว่าคุณภาพที่มันแลกมาเนี่ยผมมองกับว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมเนื่องจากว่าการตอบสนองความถี่ย่านลึกเนี่ยอันนี้ผมส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับผมประมาณนี้แหละสุดท้ายก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าลำโพงตัวนี้เหมาะกับท่านไหมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ